ต้อนรับสู่บริษัทไลฟ์สตรีทไทยแลนด์จำกัดบริษัทของเราได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2554และเริ่มต้นดำเนินการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2554ไลฟ์สตรีทไทยแลนด์เป็นโรงงานใหม่ล่าสุดในกลุ่มบริษัทไลฟ์สตรีทที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบริษัทได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2555เพื่อดำเนินการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทซีเนียร์แอโรสเปซไทยแลนด์เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตแมชชีนิ่งก่อนจะถูกส่งต่อไปยังบริษัทโรลส์รอยซ์บริษัทไลฟ์สตรีทไทยแลนด์ได้รับอนุมัติระบบการผลิตจากบริษัทโรลส์รอยซ์ประเทศอังกฤษทั้งนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการพิเศษ2กระบวนการจาก National Aerospace Defense Contractor Accreditation Program หรือ NADCAP กระบวนการอบชุบโลหะ Heat Treatment Process ตามมาตรฐาน RPS 953และ AMS 2750เมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2555 2. กระบวนการด้านเคมี Chemical Processing ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2555ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท Light Street Thailand ได้แก่ Compressor Blade สำหรับประกอบในเครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินโดยสารภายใต้ยี่ห้อของเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ปัจจุบัน Light Street Thailand ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด12ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์2รุ่นคือ V2500 และ Trent 700จากการประมาณการการผลิตคาดว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เป็นต้นไปบริษัทจะมียอดผลิตชิ้นงานมากกว่า 500,000 เบลดต่อปีกระบวนการผลิตเริ่มจากการรับวัตถุดิบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบกระบวนการตัดตามขนาดที่กำหนดจากนั้นนำสู่กระบวนการเตรียมผิวต่างๆได้แก่การเจียเพื่อลบความขมด้วยเครื่องขัดชนิดสายพานเบลกลายดิ้งการกัดกดที่ผิวด้วยเคมีเคมีคอลเอจจิ้งและการชุบด้วยนิกเกิลเพลตติ้งหรือกระบวนการเตรียมแก้วกลาสโคตติ้งเพื่อเตรียมการก่อนขึ้นรูปร้อนด้วยแม่พิมพ์ฮอตฟอร์จิ้งซึ่งการขึ้นรูปร้อนจะประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักคือ 1. การขึ้นรูปร้อนเพื่อยืดชิ้นงานออก Extruding 2. การขึ้นรูปร้อนเพื่อขึ้นรูปส่วนโคน Upsetting Root และ 3. การขึ้นรูปร้อนครั้งสุดท้ายเพื่อขึ้นรูปในส่วนของใบเบลด Final Forgingจากนั้นก็จะนำไปตัดขอบออกด้วยแม่พิมพ์ตัด Clipping Tool หรือการกัดขอบ Edge Mill ด้วยเครื่อง CNC 3แกนซึ่งแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปร้อนและแม่พิมพ์ตัดทั้งหมดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเยอรมนีและทำการผลิตจากแผนก Tool Shop ของบริษัทด้วยเครื่อง CNC 5แกนจากบริษัท Hammer ประเทศเยอรมนีที่มีความแม่นยำสูงและเป็นที่ยอมรับในวงการแมชชีนิ่งว่าเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับแนวหน้าของโลกซึ่งแผนกทูลช็อปของเรายังมีเครื่อง CNC ขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกระบวนการผลิตอื่นๆอันได้แก่ CNC 3แกนและเครื่องกลึง CNC หลังจากผ่านกระบวนการขึ้นรูปร้อน Hot Forging ก็จะเข้าสู่กระบวนการอบชุบโลหะ Heat Treatment Process เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งให้กับผลิตภัณฑ์Light Street Thailand ยังมีห้องปฏิบัติการและวิจัยที่ประกอบด้วยเครื่องทดสอบที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้าซึ่งได้แก่เครื่องทดสอบแรงตึงเทงชาย Testing Machine ที่ทดสอบได้ทั้งที่อุณหภูมิห้องปกติและที่อุณหภูมิสูงเครื่องทดสอบความแข็ง Hardness Testing Machineเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานไททานเนียมและกล้องไมโครสโคปสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาพที่มีกำลังขยายสูงสุดถึง500เท่าซึ่งห้องปฏิบัติการยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO IEC 17025จากองค์กรรับรองสากล DAKKS ของประเทศเยอรมันเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2555จากนั้นจึงนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการขัดผิว polishing และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยพนักงานที่ได้รับการอบรม
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการขัดผิวและการตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพตรงจากบริษัทแม่ไลสกริดเยอรมนีและบริษัทไลสกริดโครเอเชียทั้งนี้ไลสกริดไทยแลนด์ยังมีเครื่องจักรสำหรับการตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงเช่นเครื่อง CMM เครื่องวัดขนาดความหนา Multiprobe Sigma และเครื่องวัดขนาดความกว้างของใบคอมเพรสเซอร์เบลดที่สั่งผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพบริษัทไลสกริดไทยแลนด์จำกัดได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการควบคุมคุณภาพการบินและอากาศยาน AS 9100และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001อีกทั้งเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยภายในบริษัทตามมาตรฐาน OSAR 18001ปัจจุบัน Lightstrip Thailand มีพนักงานภายใต้การบริหารและจัดการของกรรมการผู้จัดการ2ท่านคือดร. Daniel Oshan และ Mr. Arne Baselrest Kelterซึ่งประจำอยู่ที่บริษัทแม่ประเทศเยอรมนีโดยมีคุณชลัดคงสุวรรณดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้รับและดำเนินนโยบายบริหารงานของบริษัทนโยบายของบริษัทยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในเพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในและภายนอกอาทิเช่นกิจกรรมด้านกีฬาได้แก่การแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานประกอบการอาทิเช่นการร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับบริษัทในกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการสนับสนุนกีฬาในสถานประกอบการได้แก่เทเบิลเทนนิสเซปักตะกร้อและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความสุขในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่กระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกๆกิจกรรมพวกเราพนักงานของบริษัทไลฟ์สตรีทไทยแลนด์ทุกคนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานระดับสูงในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอากาศยานเพื่อสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยรากฐานของความสำเร็จนั้นมาจากความร่วมมือของพวกเราทุกคนตลอดไป